เธออยู่เนืองนิดนี่คือทุกข์อย่างเงี้ยนะสรุปย่อๆเงี้ยนะนี่คือทุกข์มากนี่เป็นความเจ็บปวดเป็นความทุกข์เธอเห็นไหมว่ามันเป็นปัญหาในทางนองอย่างนั้นภิกษุเหล่านั้นหรืออุบาสกบาสิกาก็เห็นแล้วเจ้าข้าว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนี่ได้ก้อนของปัญหาขึ้นมาแบกเข้ามาถือเข้ามายึดครองแล้วเธอรู้ไหมว่าปัญหาเหล่านี้อุปสรรคเหล่านี้ตัวทุกข์เหล่านี้ที่กำลังเคลื่อนพลยกพลอยู่เนี้ยกำลังเคลื่อนพลผิดย้ายพลผิดอยู่เนี้ยกำลังเห็นผิดกำลังเดินทางผิดเนี่ยกำลังมุ่งหน้าสู่ทางผิดมุ่งหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นเหล่านี้มันมาจากอะไรเธอรู้ไหมพระพุทธเจ้าก็ถามไม่รู้ไม่รู้พระเจ้าบอกตัณหาไงตัณหาที่บวกกับกรรมไงทั้งกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างไงที่เกื้อหนุนน่ะเอาทำไมถึงทำกรรมทำให้ไปได้ทุกข์อย่างนี้เล่าเอาวิชาไงความมืดบอดของจิตไงปิดบังทำให้เธอทั้งหลายไม่รู้คุณไม่รู้โทษใช่ไหมไม่รู้อัสสาทะไม่รู้อาทีนวะไม่รู้คุณแล้วก็ไม่รู้อาทีนวะไม่รู้โทษของมันแล้วไม่รู้นิสรณะว่าทางที่จะเดินออกจากสิ่งเหล่านี้ไงเพราะอวิชชาปิดนั้นไอ้ตัวตัณหาไอ้ตัวสมุทัยนี่แหละเป็นเหตุทำให้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อได้รูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาแล้วได้กระดชกายมาแล้วได้ขันธ์ห้ามาแล้วได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วเธอก็แบกขันธภาระยกขันธภาระบริหารขันธภาระแบกโดยความมีชื่อประกาศกฎอีกใช่ไหมใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่โคดขึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็แบกกันให้วุ่นวายอยู่เนี่ยอัตตาตัวตนก็เต็มไปหมดเนี่ยนั่นยกขึ้นยกขันธภาระขึ้นมาแบกขึ้นมาดูแลแล้วพุทธเจ้าบอกว่าปล่อยมันเสียเนี่ยมันทุกข์ถ้าพูดกันให้ชัดๆว่าไอ้นี่มันโรคมะเร็งเนี่ยเนี่ยใช่ไหมบอกไม่ใช่มันสุขแล้วก็ไปเถียงคำสอนพระเจ้าพระเจ้าบอกทุกข์มันก็สุขเนี่ยแล้วก็เถียงพระเจ้าอยู่เงี้ยแล้วก็เห็นมันสุขมันดีเนี่ยแล้วก็มีความสุขไปวันวันพระเจ้าบอกเอ้าสุขที่ไหนแล้วต้องยืนใช่ไหมต้องเดินต้องนั่งต้องนอนไหมต้องก้าวไปถอยกลับคู่เข้าเหยียดออกแรตรงแรเหลียวใช่ไหมการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการนุ่งห่มถือภาชนะการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งไม่เบื่อไงบอกไม่เห็นเบื่อเลยมีความสุขแล้วก็แย่งกันพุทธเจ้าอยู่เงี้ยเห็นไหมเนี่ยแท้จริงนั่นแหละคือเรายกขันธภาระขึ้นมาแบกแล้วพุทธเจ้ามันหนักหนักเข้าหนักเข้าก็ทิ้งขันธภาระในขณะจุติอีกพุทธเจ้าไม่พ้นอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปยกขันธภาระโดยฐานะไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างพรหมบ้างก็หลงทางกันอยู่อย่างเงี้ยออกไม่ได้อะเอาสินี่ไงทุกข์อันนี้เขาเรียกแสวงหาการเกิดแสวงหาความแก่แสวงหาความเจ็บแสวงหาความตายแสวงหาความโศกแสวงหาความวิบัติโดยแท้พุทธเจ้าบอกนี่แสวงหาผิดพุทธเจ้าบอกแสวงหาพระนิพพานสิอะไรเป็นเหตุทำให้ได้ขันธภาระตัณหามีกรรมทั้งบุญและบาปบ้างถ้าบาปก็ให้ผลเป็นทุกข์บุญก็ให้ผลเป็นสุขที่เป็นมนุษย์เทวดาแต่ก็คือทุกข์นั่นเองก็คือทุกข์นั่นเองแล้วมีอวิชชาปิดอยู่ก็มืดบอดเนี่ยไม่เห็นเหตุของทุกข์พระเจ้าถึงบอกให้กำหนดรอบรู้แล้วก็ใจได้ละเสียละเหตุในอดีตด้วยนะละยังไงเหตุในอดีตในอดีตที่ทำกรรมไว้อีกมากมายทำยังไงจะละได้ก็อย่าให้อัธยาศัยเก่าๆเนี่ยมาเป็นปัจจัยแก่การทำอกุศลกรรมในปัจจุบันและก็ปิดช่องทางไม่ให้ตัณหาเกิดขึ้นอวิชชาเกิดขึ้นและทำอกุศลกรรมใหม่เกิดขึ้นทีนี้ก็จะทำกุศลกรรมก็คือเจริญมรรคอยู่ดีเมื่อเจริญมรรคจะได้ปรินิพพานเสียทีจะได้ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างถาวรในทุกภพจะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดพระเจ้าก็สรุปลงอริยสัจพอเข้าใจแล้วก็ละฉันทราคะคือกามราคะก็คือกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะได้ก็ถ่ายถอนจากขันจากกบฏสันดานได้ไหมถ่ายถอนครั้งแรกได้เป็นพระโสดาบันครั้งที่สองได้ก็เป็นพระสกทาคาครั้งที่สามก็เป็นพระอนาคาถ่ายถอนยังหมดเกลี้ยงก็เลยกลายเป็นพระอรหันต์ก็หมดเชื่องการเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็เรียกว่าต่อไปพอจะมีสรีระเป็นที่สุดแล้วมีรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่สุดแล้วลมหายใจขาดก็หมดขันธภาระเลยไม่ต้องไปยกขันธภาระขึ้นมาแบกใหม่นี่ไงคืออนุปาทาปรินิพพานที่พระเจ้าหวังเนี่ยเธอมานอนอย่างตถาคตนอนดิฉะนั้น
นี่ไงการนอนแบบพระเจ้าแบบไม่ต้องลุกขึ้นมาบริหารขันอีกเลยฉะนั้นไปสถานที่ปรินิพพานใหม่และไปตั้งอัธยาศัยว่าต่อไปขอนอนแบบไม่ต้องลุกขึ้นมายกขันธภาระขึ้นมาแบกขึ้นมาหามขึ้นมาจัดการขึ้นมาดูแลอีกเพราะมันเป็นภาระมากมากพอจะเข้าใจไหมกรณีที่ไถ่ชีวิตโคกระบือถือว่าเป็นการให้ชีวิตผู้อื่นผลที่ได้รับคืออะไรแล้วจะทำอย่างไรเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะคือทุกชีวิตเนี่ยการให้ความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าอภัยทานโยมเช่นเราให้ความปลอดภัยต่อยุงให้ความปลอดภัยต่อเหลือบยุงลินละล้มลมไหลเลือดทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายที่เราให้ความปลอดภัยทั้งสิ้นจัดเป็นอภัยทานและแม้แต่มนุษย์ทั้งหลายที่เราไปป้องกันภัยให้กับเขาทั้งหมดทีนี้กิจกรรมการปล่อยเต่าปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยหนูเนี่ยหรือว่าปล่อยโคปล่อยกระบือทั้งหลายเป็นกิจกรรมไงโยมแต่คนที่ให้แล้วก็ไม่ได้ละบาปอกุศลอะไรกันเลยมันกลายเป็นกิจกรรมไปหมดแล้วเนี่ยเอามันให้กันจริงๆเลยได้ไหมเป็นการให้ทุกวันปล่อยทุกวันได้ไหมปล่อยทุกวันก็คือการเจริญกุศลศีลให้ความปลอดภัยให้ความปลอดภัยในชีวิตโดยการไม่คิดโกรธใครเลยในโลกนี้ในจักรวาลนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเราจะไม่โกรธเราจะไม่เบียดเบียนเราจะให้ชีวิตเขาจะให้ความปลอดภัยเขาเราจะไม่ทำตนเองเนี่ยนะทำจิตของตนเองให้มีความโกรธแล้วก็ให้ความปลอดภัยเขาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอันเนี้ยอย่างนี้ไม่ค่อยให้กันเนี่ยให้แบบนี้ดีไหมถ้าให้แบบนี้ชื่อว่าให้ทุกวันให้ทุกเวลาไหมเนี่ยที่เรานั่งกันทั้งหมดเหล่านี้เราได้ให้หรือยังวันนี้ได้ให้ศีลข้อนี้เกิดขึ้นหรือยังมานั่งตั้งนานทำไมไม่ให้เราให้ทุกคนเลยนี่คือหลักปฏิบัติใช่ไหมขอให้ผู้ที่มาปฏิบัติเนี่ยเอายกใครขึ้นเป็นประธานได้ไหมเนี่ยมีพระท่านมาใช่ไหมเอาแล้วเราจะให้ความปลอดภัยกับชีวิตพระคุณเจ้าที่มานั่งฟังธรรมขอให้ท่านมีชีวิตยืนยาวขอให้ท่านปลอดภัยให้กุศลกรรมของท่านรักษากระแสชีวิตของท่านให้ยืนยาวอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาจนเป็นปัจจัยแก่ความหลุดพ้นจากสังสารวัฏโดยเร็วโดยง่ายโดยสะดวกโดยพันนะและทุกคนทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้ที่มาฟังธรรมก็ขอให้ความมีความปลอดภัยในชีวิตอย่างนั้นเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยอย่างนี้ชื่อว่าให้ไหมให้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยและไม่ใช่แค่นี้ใครแวบเข้ามาในความรู้สึกเราก็จะให้จะให้ความปลอดภัยทั้งหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่จะโกรธมันจะโกรธมันมันเป็นคนไม่ดีอย่างนี้ต้องจัดการต้องจัดการเนี่ยเราไปจัดการทำไมให้ไปทำตัวเป็นผู้พิพากษาหรือเราจะทำตัวเป็นเพชฌฆาตเห็นไหมแล้วข้อสองให้ได้ไหมให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินได้ไหมอ้าวนึกถึงพระในพระท่านมีทรัพย์สินของท่านไหมมีไม่มีมีจีวรก็มีใช่ไหมในย่ามก็มีไหมแม้อาจจะมียาจะไม่มีของใช้ท่านก็มีทรัพย์สมบัติเราก็จะให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินจะไม่คิดเอาทรัพย์สินของท่านมาเป็นของเราและจะไม่มีวิธีการใดๆขอให้ท่านนะมีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการที่จะดูแลในสมณเพศของท่านให้ยืนยาวให้ปลอดภัยนะแม้กับทุกคนเราก็ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินหมดการให้ในลักษณะอย่างนี้ในข้อ2ที่มานั่งกันเนี้ยเราได้ให้ทุกคนหรือยังให้หมดยังจริงๆใจเราได้น้อมให้จริงๆมั้ยให้หรือไม่ให้ได้เจริญมั้ยศีลข้อ2ให้ทุกคนมั้ยให้ทุกคนมีความสุขมีความปลอดภัยในทรัพย์สินทั้งหมดมั้ยให้หรือไม่ให้หรือไม่ได้คิดใช่มั้ยแล้วศีลข้อ2ก็ไม่เกิดศีลมันเกิดขึ้นด้วยการน้อมจิตได้อย่างนี้จริงๆนะไม่ใช่เกิดแค่ไปนั่งสมาทานศีลมันเกิดแบบนี้อยู่เราไปคิดว่ารับศีลแล้วมีศีลใช่ไหมที่จริงมันไม่มีนะเนี่ยมันได้แค่รับแค่นั้นเองแต่ศีลมันไม่เกิดจริงอ่ะศีลเกิดจริงมันจะต้องมีทรัพย์สินของบุคคลอื่นเป็นอารมณ์แล้วก็น้อมที่จะให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของเขาศีลข้อ3เกิดจริงต้องน้อมที่จะให้เขาปลอดภัยในคู่ครองไม่พลากของเขาศีลข้อ4เกิดจริงคือน้อมที่ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อคือให้คำสัตย์คำจริง
ให้คำไม่ส่อเสียดให้คำไม่แตกแยกให้ความสามัคคีให้ความไพเราะอ่อนหวานให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ให้ของไม่มึนเมาทั้งหลายศีลเกิดแบบนี้นี่เขาเรียกมหาทานถามว่าในชีวิตจริงๆเนี่ยเราเจริญได้แบบนี้ไหมถ้าเจริญไม่ได้ก็แปลว่าศีลไม่เดินเมื่อกุศลศีลไม่เดินก็คือกุศลจิตไม่เกิดกุศลจิตไม่เกิดก็แปลว่าบุญไม่ได้บุญไม่ได้ก็คือบาปได้ยากไหมเจริญแบบนี้ยากไหมต้องเสียเงินไหมมีแต่ให้มีแต่สละมีแต่กุศลที่มันเกิดขึ้นเราทำยังไงจะผลิตฝึกที่ยอมฝึกจากหนึ่งคนเนี่ยบางทีพูดมันต้องใช้เวลาเร็วใช่ไหมเราเอาไปทำต่อกลับไปเนี่ยก็ไปนั่งให้ลูกนั่งต่อหน้าเดี๋ยวขอเจริญศีลให้ครบ5ข้อหน่อยเนี่ยเอาลูกมานั่งอย่าเพิ่งวิ่งเล่นหน่อยได้ไหมอย่ารบกวนได้ไหมมานั่งตรงนี้ถือไม่เลียวอันได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกอย่างนี้เป็นต้นก็ฝึกเดินตั้งแต่ข้อแรกเราจะให้ความปลอดภัยในชีวิตใช่ไหมเราจะให้ชีวิตแก่ลูกเป็นทานให้ความไม่เบียดเบียนในทรัพย์สมบัติก็ไล่ไปตามลำดับเห็นไหมก็ฝึกให้ได้จริงๆตามที่ประมวลมาเท่าที่ทราบมาทั้งหมดนี้เมื่อได้กราบเรียนถามพระคุณเจ้าแล้วแง่มุมที่ได้คำตอบก็คือว่ากรรมฐานสำหรับคนที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้ควรที่จะเจริญในขั้นของทานและศีลมาเป็นลำดับเพื่อเข้าสู่ในขั้นของศีลานุสติจาคานุสติน้อมระลึกให้เป็นพุทธานุสติและธรรมานุสติอย่างนี้ถือว่าจะเป็นกรรมฐานสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติในยุคนี้หรือเปล่าเจ้าคะคือตรงนี้ก็เดี๋ยวประเด็นตรงนี้ขอสรุปเลยนะก่อนใกล้จะจบนี่ก็คือว่าที่จริงการนั่งนานๆถ้าเป็นการฝึกในเรื่องการเจริญสมถะกรรมฐานเป็นต้นเหล่านี้นะอย่างยกเช่นตัวอย่างเช่นกลุ่มที่จะเดินในด้านของอานาปานสติเนี่ยเขาขับเน้นเรื่องนามซึ่งไม่เป็นไรแต่ข้อมูลก่อนเนี่ยให้มีข้อมูลค่อนข้างชัดศึกษาให้ดีก็จะมีหลักปฏิบัติซึ่งมีครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งพระไตรปิฎกอรรถกถาและฎีกาด้วยและชำนาญในภาคทั้งปฏิบัติผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรคอยแนะนำได้อย่างนั้นก็เป็นประโยชน์ปะหรือกรณีการกระทำกรรมฐานทุกชนิดทั้งหลายเหล่านี้นะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่ถ้าชีวิตของพระเนี่ยก็จะชัดเจนแต่ถ้าชีวิตของคารวะทั้งหลายเนี่ยซึ่งมาเสนอตามพระไตรปิฎกอรรถกถาและคัมภีร์คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยมากจะเกี่ยวกับในเรื่องของอนุสติเป็นส่วนใหญ่คือมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขาสีราจาคาใช่ไหมอุปสมาเป็นต้นเหล่านี้ซึ่งเป็นกรรมฐานที่เกื้อกูลต่อการที่คารวะทั้งหลายที่จะต้องได้ใช้ตลอดเลยเป็นชีวิตจริงของคารวะด้วยซึ่งเป็นประโยชน์นะส่วนในกรรมฐานใดๆที่เป็นภาคแห่งความวิจิตทั้งหลายเกี่ยวกับการจะเดินก็สู่วิปัสสนากรรมฐานใดๆนั้นพระองค์ก็สอนไว้นะแต่ว่าถ้าเดินทานกุศลศีลกุศลไม่ได้อย่าหวังเลยที่จะไปเดินภาวนากุศลระดับวิปัสสนาภาวนาหรือสมถะวิปัสสนาเพราะสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานระดับที่สูงๆไปจากทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นนะถ้าไม่สามารถเข้าใจมุมของทานกุศลศีลกุศลให้ดีพอกระโดดข้ามไปตรงนั้นที่จริงก็จะกลับตกลงมาแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละฉะนั้นเป้าหมายเบื้องต้นก็อย่างที่บอกโดยเฉพาะพุทธานุสติธรรมานุสติทั้งหลายเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเอาไปขับเน้นเป็นภาวนาก็จะเป็นสติปัฏฐานทุกข้อเลยนะซึ่งถ้าศึกษาคำสอนนี่ดีๆเราก็จะเข้าใจบริบทของคำสอนได้อย่างดีฉะนั้นเมื่อสรุปในกรณีอย่างนี้ก็ฝากไว้ว่าอย่างเราท่านทั้งหลายก็ดังที่ได้กล่าวว่าเดินทานกุศลให้เป็นเดินศีลกุศลให้เป็นเมื่อนั่งณอาสนะใดมีเวลาสงบอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้นะเราไปไหว้พระเจดีย์ใช่ไหมที่จริงเคยกล่าวไปแล้วไปไหว้พระเจดีย์ไประลึกไปมองพระรูปไปมองพระรูปของพระเจ้าก็ดีหรือพุทธเจดีย์ทั้งหลายไปสักการะบูชามีของหอมมีดอกไม้มีอามิสทั้งหลายไปยืนสามารถหลับตาลืมตาก็เห็นเด่นชัดเลยไปเวียนประทักษิณสักการะบูชาไปเป็นทั้งทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลใช่ไหมทั้งกายกรรมเป็นทานกุศลยังไงกายกรรมเป็นศีลกุศลยังไงกายกรรมเป็นภาวนากุศลยังไงมีความเข้าใจแม้นกรณีแห่งการเดินได้ตามลำดับชัดเจนพอกลับมาถึงที่อยู่ก็น้อมระลึกถึง
ตนเองยืนเพ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือพุทธเจดีย์ทั้งหลายหรือว่าอุเทสิกาเจดีย์ทั้งหลายก็น้อมเสมอเหมือนหนึ่งว่าตนเองปรากฏต่อหน้าตนเองในขณะนั้นเนี่ยกรรมฐานจะเดินได้ด้วยการอย่างนี้อันนี้คือเดินพุทธคุณธรรมคุณหรือสังฆคุณอันนี้ในรายละเอียดทั้งหลายก็ถ้ามีเวลาก็ตัวข้อเขาใคร่ควรอย่างไรนะว่ายกตัวอย่างเช่นไปกราบไหว้พุทธเจดีย์ทั้งหลายกลับมาแล้วมาเดินกรรมฐานต่อยังไงเขาจะมีหลักในชั้นคำสอนว่ากลับมาแล้วเอานิมิตเหล่านั้นมาระลึกเห็นคุณของพุทธเจ้าไปตามลำดับจงยังปราโมทย์ปีติปัสสธิความสุขสมณัสแล้วก็สมาธิตั้งขึ้นแล้วต่อมาก็วิจัยลงสู่วิปัสสนาอย่างไรท่านมีหลักคำสอนไว้ชัดเจนทีนี้คฤหัสถ์เหมาะสมแก่การเจริญแบบนี้ไหมเหมาะถ้าอย่างนี้เหมาะเพราะเป็นการเจริญที่ไปจากง่ายแล้วก็ค่อยละเอียดลงไปตามจากหยาบเข้าไปละเอียดไปตามลำดับแต่ไม่ใช่ไปเดินละเอียดซึ่งเราไม่มีฐานเลยที่สุดจริงๆเราอาจจะไปยึดติดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นการหลงประเด็นไปถ้าอย่างนี้มามองว่าเป็นภาวะที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นไปกับคำสอนได้ดีที่สุดเอาละจบแล้วบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมสาธยายธรรมหรือการสอบถามธรรมการประพฤติปฏิบัติการเดินทานศีลภาวนาทั้งหลายตลอดถึงด้วยอำนาจของคุณของพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจงเป็นเครื่องป้องกันพยันอันตรายทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกสามารถนำกระแสชีวิตของเราทั้งท่านทั้งหลายให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งภายในและภายนอกสามารถเดินทานศีลภาวนาประชุมทานเจตนาศีลเจตนาเป็นต้นจนถึงภาวนาให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตได้จริงๆในชีวิตจริงและน้อมนำไปขัดเกลาไปประพฤติปฏิบัติสารมากพัฒนาคุณธรรมกาคือทานศีลภาวนาจนสามารถขจัดบาปอกุศลธรรมอลามกคืออกุศลกรรมบท10น้อมเข้าหากุศลกรรมบท10คือยึดมั่นอยู่ในกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3สามารถพัฒนาศีลสมาธิปัญญาประชุมในอุปจารสมาธิออกจากบาปอกุศลธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิ8ประการประชุมศีลสมาธิปัญญาในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานและในรูปฌานสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนา นิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาและปฏินิสขานุปัสสนาสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในมรรคผลได้ทุกระดับจนสามารถเข้าถึงอนุปาทาปรินิพพานคือการดับกิเลสพร้อมทั้งขันธ์5โดยไม่มีส่วนเหลือเข้าถึงความพ้นทุกข์คืออนุปาทาปรินิพพานด้วยกันทุกท่านทุกประการเทอญสาธุสาธุ